ถ้าสังเกตดูนะคะจะเป็นสีขาวขุ่นนี่คือผลของการต้มเปลือกกุ้งค่ะและนี่คือสิ่งที่คนเข้าใจว่ามันคือน้ำข้นเพราะปกติแล้วต้มยำของเราใช้น้ำสต๊อกธรรมดามันก็จะใสๆคุณสมบัติของเปลือกกุ้งของก้างปลาเปลือกหอยต่างๆเมื่อมาต้มน้ำสต๊อกมันจะให้กลิ่นทะเลและขุ่นค่ะ